พ่อแม่ที่บ้านบอกไปไม่ช่วยลองเลยครูว่าไงทำตามนะฉะนั้นพ่อแม่ถึงสอนลูกไม่ได้ไม่ถึงเรียนหรืออะไรก็ตามนี่พ่อปิญญาโทรักษาชื่อใครนะอะไรนะเชื่อเพื่อนไม่ใช่ไม่เชื่อเพื่อนนะเชื่อเพื่อนก็มีมากแต่เชื่อน้อยกว่าที่ไหนมีไม่ใช่ advisor ค่ะไม่ใช่แอดเซอร์เนี่ยต้องตามแบบปีนี้ต้องตามปีนาเตไปเชื่อเชื่อเพราะปีนาโทมีเชื่ออะไรลองไปถามเพื่อนเพื่อนดูแล้วลองสังเกตดูก็รู้พวกปีนาโทเนี่ยเขาจะเชื่อตำราเชื่อหนังสือเดี๋ยวมันไปไหนก็จะเชื่อหนังสือเวลาเขาไปถึงที่ไหนก็ต้องสงสัยว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยใช่พฤติกรรมเขาเห็นไหมพวกที่ถือหนังสือเนี่ยพวกเนี้ยตัวเนี้ยเรียนปีนาโทก็ถึงปิญญาเอกเนี่ยเชื่อหมอดูหนักเลยโดนใจไหมใช่หมอดูเหรอวะเพราะฉะนั้นคนที่ตรงปิญญาเอกก็จะเชื่อหมอดูเชื่อเป็นว่าเคยเรียนแล้วนะจะบอกให้เชื่อจริงๆไม่ใช่เป็นธรรมดานะนี่คือคนไทยนะผมไม่รู้ต่างประเทศแม่ก็ทำเฉพาะไหนคนไทยจะมีแบบนี้แล้วใครไปบอกเขาเนี่ยมีเชื่อเลยนะพวกปิญญาเอกถ้าหมอดูทักไม่ได้ต้องเชื่อหมอดูบอกก็ยังไงเปลี่ยนชื่อนะยังเพื่อนผมมานะยังเปลี่ยนชื่อเขาบอกให้ชื่อนี่ต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนจะมีปัญหาใช่ยังผมเหมือนกันหมอดูก็ไปหมอดูทักให้เปลี่ยนชื่อนั่นเป็นหมอนะเปลี่ยนชื่อสามรอบเชื่อผมเนี่ยนะเปลี่ยนนามสกุลด้วยไม่ได้ต้องเปลี่ยนใช่หมอแพทย์ไม่ได้ไม่ใช่ไหนบ้างอะไรๆก็เวลาไปอะไรต่างๆทำให้เขาให้เงินมีอะไรของเราแต่ว่าอย่างนั้นเราจะเป็นในเรื่องของการทำการเงินเปลี่ยนในมันจะไม่เปลี่ยนมันก็เป็นกับเหมือนเดิมก็จะนานไม่เปลี่ยนแต่เพื่อให้การันที่ตัวมอให้เหลือบุญธรรมดร.บุญธรรมเป็นเพื่อนผมอ่ะบุญธรรมแปลว่าอะไรฮะไม่มีมอแปลแปลว่าพอละให้บุญธรรมที่การวิพากษ์สารบุญการแต่มันจะบุญธรรมที่การันมันไม่ให้ออกที่ตัวมอใช่ก็รู้เดินกันได้นะเพื่อนผมก็เหมือนกันสุชาติก็ให้เป็นการันต์พอกันเป็นสุชาติอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราแบกแล้วก็เพื่อนผมเขาจบด็อกเตอร์มาผมบอกเฮ้ยด็อกเตอร์มึงเชื่อแล้วไม่รู้เขาทักมาตรงนี้ดีกว่าก็ไปเปลี่ยนจะเปลี่ยนอยู่บ้างนั่นเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนกลับไปที่เดิมบางคนเปลี่ยนนามสกุลเลยครับแล้วบางคนเปลี่ยนนามสกุลก็อาจจะนี่คือธรรมดานะแบบปกติเพราะนั้นมักเชื่อว่ารู้ทีนี้ถ้าเราจะทำวิจัยเรื่องความเชื่อหมอดูของพวกเราสถานการณ์จะเป็นยังไงสถานการณ์ของมันสถานการณ์สภาพที่เกิดเราก็ต้องไปเล่าถึงว่าคนละประเด็นสำคัญก็คือต้องเล่าถึงคนที่เราจะศึกษาเราจะศึกษาอะไรสมมติคนในห้องนี้คนตรงนี้พวกไหนพวกนี้จบปริญญาโทปริญญาเอกเราต้องอธิบายถึงสภาพของการจบปริญญาเอกเกี่ยวกับความเชื่อว่ารู้ไปหาเรื่องการเกี่ยวสถานการณ์ปัญหาบางคนเชื่อบางคนไม่เชื่อหรือบางทีคนจบโทปริญญาเอกไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเชื่อเราต้องการดูให้ละเอียดนะเนี่ยสถานการณ์จะเป็นอย่างนั้นและปัญหาก็คือเราไม่แน่ใจว่าเขาจะเชื่อไปทางไหนแต่เพราะที่ปรากฏการณ์นึงเราก็เห็นเยอะแยะนะคนจบปริญญาเอกก็เชื่อหมอดูบางคนก็ไม่เชื่ออะไรต่ออะไรนี่เราเล่าสถานการณ์ตรงนั้นแล้วปัญหาล่ะปัญหาโจทย์วิจัยที่เราสนใจก็คือทำไมเขาถึงเชื่อหรือว่าเราอยากรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เขาเชื่อนะมันเริ่มปัญหาแล้วมันเริ่มปัญหาเพราะว่าคำว่าปัญหามันจะเป็นอาจจะความเชื่อหมอดูที่ถือก็ได้เป็นปัญหาแต่เราไม่ใช่ครับอะไรเป็นเหตุให้เขาเชื่อหรือสาเหตุให้เขาเชื่อปัญหาของคนเราในห้องนี้คนเราเชื่อเพราะนั้นจับประเด็นไม่อย่างเดียวในความเป็นมาเนี่ยให้อธิบายเกี่ยวกับตัวอย่างของเรานั่นเองเป็นปัญหาเห็นแล้วก็ปัญหาของตัวอย่างข้อเคของตัวอย่างเท่านั้นเองแนวคิดทฤษฎีทั้งหมดต้องจบเนี่ยเหมือนกันหมดเลยภาษาอังกฤษตัวนี้เขาในที่ผมแจกชีพเป็นภาษาอังกฤษฉบับนึงเขาไม่ใช้คำว่า sample เขาใช้คำว่า subject กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายเป้าห
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเป้าหมายกลุ่มศึกษากลุ่มที่ศึกษาคือกลุ่มศึกษาหรือบางแห่งก็แปลว่าอาสาสมัครขนาดนั้นเลยอันนี้เป็นศัพท์เรียกว่าจะฟิลเปล่ามันจะช้ากว่านะเพราะว่าคำบางตัวอย่างมันเป็น subject กระดาษเป็น sample กระดาษเห็นไหมเป็น sample กระดาษแต่ว่าศัพท์ถ้าเป็นสิทธิก็ใช้ sample เป็นตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นวิจัยก็จะใช้ subject เป็นวิจัยเกี่ยวกับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองเนาะอันนี้เป็นมุมมองแบบมันเป็นเครือข่ายแค่กลุ่มนะเพราะฉะนั้นเราศึกษาสถานการณ์ก็เป็นสถานการณ์ของคนกลุ่มที่เราศึกษาอย่าไปเอาของคนอื่นมาดูเรื่องนั้นผมอ่านหนังสือเรื่องของผมอ่านงานวิจัยของผมเยอะแยะทั้งวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์ตั้งพวกขอผลงานเนี่ยศึกษาเรื่องผู้สูงอายุแต่ไม่พูดเรื่องคนอื่นแล้วก็จบว่าอย่าอย่างนั้นเลยศึกษาผู้สูงอายุเถอะอย่างนั้นบ้าที่พูดมาปัญหาสถานการณ์เป็นปัญหางานของคนอื่นเดี๋ยวมันละแต่ไม่ใช่ผู้สูงอายุจบด้วยการศึกษาผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเราต้องพูดเรื่องของผู้สูงอายุมันมีสถานการณ์ยังไงในเรื่องที่เราจะศึกษาถ้าเป็นเรื่องความเชื่อความรู้ก็ว่าไปสิจะศึกษาตรงไหนของคนกลุ่มนั้นแล้วความเชื่อความรู้ของคนกลุ่มนั้นกลุ่มไหนล่ะจะเป็นกลุ่มของตอนที่ผมทำฉบับแรกนั้นเป็นของผู้ที่เรียนบัณฑิตศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเลยนะแต่ทำศึกษาในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเท่านั้นแต่ก็ในกรุงเทพ5มหาวิทยาลัยแล้วศึกษาเฉพาะ5มหาวิทยาลัยในกรุงเทพอันนั้นคือขอบเขตมึงนั่นเนาะพยายามจะเก็บตัวอย่างยังไงนี่แหละปัญหามากเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวยังไม่ถึงเดี๋ยวมันเจ็บมันจะอยู่ข้างหลังก็เจ็บนะครับเจ็บก็เกียร์วิจิตก็ร้องในเรื่องนี้เหมือนกันต้องอยู่ตรงปัญหาตรงนี้ก่อนดีใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็คือต้องเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาแล้วก็ให้ขอบเขตเป็นบัณฑิตศึกษายังไม่พออันนั้นเป็นตัวเป้าหมายแต่ขอบเขตเราบอกว่าเป็นบัณฑิตศึกษาที่เป็นภาคปกติแมวไม่ใช่ภาคพิเศษแมวขอบเขตคือภาคปกติที่เรียนในเวลาปกติอ่ะเพราะบัณฑิตศึกษาเนี่ยเป็นภาคพิเศษเยอะนะอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วอันนี้แหละจะเก็บลำบากเพราะมาเก็บว่าปกติจะง่ายขึ้นหรือเปล่านะง่ายขึ้นนะอันนี้ก็ต้องเป็นวิธีการของเราเพราะอย่าลืมนะอย่าลืมงานทำวิจัยเนี่ยเวลาทำเราตั้งโจทย์เองและเราก็หาคำตอบเองตามสภาพจริงของเราเพราะนั้นเราต้องรู้ว่าเราพอจะทำได้อยู่ไม่ตามสภาพจริงเลยเราไม่รู้จะไปเก็บที่ไหนนะนั่นก็คือสถานการณ์เราจะเล่ายาวยังไงก็ได้แต่เราต้องเป็นบีฟมาให้สั้นโดยสิ่งที่ผมให้บางตำราในตำราผมนะผมขอให้เขียนเพียง 2-3 ประโยคนะ 2-3 ประโยคประโยคที่1พูดถึงปัญหาแต่ไม่ใช่พูดถึงสถานการณ์ประโยคนึงก็ประมาณ7คำเขียนไม่ได้สรุปมาให้จะให้มันชัดใน7คำเลยถ้าไม่ได้ก็เติมมา10 คำอะไรนะแล้วก็มาต่อรูปปัญหาแล้วก็ขอเขตก็3ประโยคนั่นเองเยอะแค่นั้นตันๆก็3ประโยคนี้ก็อยู่ได้เกือบครึ่งบรรทัดแล้วเกือบแต่เกือบครึ่งย่อหน้าประมาณ7บรรทัดได้จากนั้นมาก็เอามาทฤษฎีหรือเราแปลทฤษฎีแนวคิดในความเชื่อหมอดูมันคืออะไรความเชื่อหมอดูมันคืออะไรอย่างไรเรียกว่าความเชื่อหมอดูในความหมายในเรื่องของเราต้องเคลียร์ชัดแล้วมันมีทฤษฎียังไงทฤษฎีเกี่ยวกับความเชื่อนะแล้วมันมีงานวิจัยอะไรที่มาถูกเป้าหมายพื้นที่ทำไมทำพื้นที่ทำไมทำเฉพาะบัณฑิตศึกษาในเรื่องของการศึกษาปกติเรื่อยๆอย่างนี้เนาะเห็นไหมเห็นชัดอันนี้เราจะเห็นภาพเห็นเงาเลย
ก็เห็น